สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะชวนไปตัดผักแล้วก็ไปทำเมนูอาหารกันนะคะเนื่องจากช่วงนี้หยุดอยู่บ้านนานหลายเดือนก็เลยมีโอกาสได้ปลูกผักค่ะผักที่ปลูกก็หมุนเวียนกันไปแต่ว่าช่วงนี้มีเคลกับสวิตชาร์ดนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนไปตัดผักทั้งสองอย่างนี้กันนะคะลงไปที่สวนกันเลยค่ะนี่คือหนึ่งในแปลงผักที่ปลูกค่ะต้นแรกที่ตัดนี้เป็นเคลใบหยิกที่ปลูกมีทั้งแบบใบหยิกและใบไม่หยิกต้นถัดไปก็คือสวิตชาร์ดจะมีก้านสีแดงตัดผักเสร็จแล้วเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนำผักที่ได้มาล้างให้สะอาดแยกก้านแยกใบให้เรียบร้อยจากนั้นเมื่อน้ำเดือดก็ให้นำก้านลงไปต้มก่อนสักพักหนึ่งจึงใส่ใบตามลงไปรอให้เดือดสักครู่หนึ่งจึงตักขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นจัดที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็นำมาบีบเอาน้ำออกนำไปหั่นขนาดประมาณ1เซนติเมตรเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาปรุงรสด้วยงาคั่วน้ำมันงาและเกลือโดยเกลือไม่ต้องใส่มากค่ะเนื่องจากผักสวิตชาร์ดมีความเค็มในตัวเองอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากนะคะเราอาจจะปรุงรสเพิ่มเติมได้อีกนะคะแล้วแต่ชอบค่ะบางคนอาจจะใส่กระเทียมสับเพิ่มบางคนอาจจะใส่ผงโรยข้าวใส่ปลาป่นหรือปลากรอบหรือแม้กระทั่งก่อนจะรับประทานก็อาจจะใส่พริกไทยลงได้เหมือนกันนะคะผักนี้สามารถทานกับน้ำพริกก็ได้นะคะหรือทานกับแกงเผ็ดก็ได้นับว่าเป็นเมนูที่อยู่บนโต๊ะอาหารไทยได้เลยค่ะอร่อยมากทีเดียวถ้าเราทานไม่หมดหรือยังไม่พร้อมทานก็สามารถเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็นำออกมาทาน